วันนี้เราทำผัดกะเพราเนื้อสับรสชาติจัดจ้านดุเดือดดูจากพริกก็รู้ใส่ไปหลายพริกเชิญชมขั้นตอนการผลิตได้เลยครับนี่คือพริกแห้งตำได้เลยเชฟจัดการตำพริกแห้งด้วยความเมามันเขาการเนี่ยเพิ่งซื้อมาประมาณเดือนกว่าๆมั้งประมาณเดือนนึงเนี่ยมันเบาถูกตลาดเก็บเองแหละแต่ว่ามันโคตรคุ้มเลยเพราะมันเบามันก็เลยง่ายแล้วก็ย้ายไปย้ายมาได้สะดวกราคา80บาทครบราคา60บาทบวกสากไปอีก20บาทแค่นี้แหละคุณก็จะทำอาหารกินที่บ้านแล้วนี่คือสิ่งที่เตรียมไว้วันนี้เราจะผัดกะเพราผัดกะเพราเนื้อสับเราจะใส่ทั้งพริกที่ตำเมื่อกี้เป็นพริกแห้งแล้วก็ดีๆพริกสดแอบอยู่แล้วก็พริกไทยผัดกะเพราเราจะสไปซี่เผ็ดถึงใจมากอ๋อนี่ก็คือกระเทียมแต่ไม่ได้ใส่หมดนี่นะให้ดูเฉยตอนนี้ใส่กระเทียมไปแล้วตำกับกระเทียมไปเรียบร้อยแล้วแล้วเชฟก็ใส่พริกสดลงไปเพิ่มชีวิตถ้ามันจะง่ายเราทำให้ชีวิตมันง่ายๆก็ได้ต้องยุ่งยากอะไรมากผมว่าไอ้ทำกินเองเนี่ยมันรสแซ่บกว่าสั่ง delivery มาอีกว่าเราอยากเพียงแค่ไหนก็ได้แล้วก็สดใหม่ปลอดเชื้อโรคเพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยพริกไทยเอาไปตำด้วยกันอย่างเงี้ยแหละเบิร์นกันสะใจเลยกินเข้าไปแล้วที่ตำเมื่อกี้ก็ใส่ลงไปในน้ำมันซึ่งร้อนหน่อยๆแล้วคราวนี้ก็จะเป็นการวัดคุณภาพของพริกทั้งหลายอีกประมาณไม่กี่วินาทีก็จะเริ่มไอกันได้แล้วใส่เนื้อบดลงไปเนื้อสับไม่ใช่เนื้อบดเนื้อสับครึ่งกิโลกินน้อยเดี๋ยวขาดสารอาหารเราต้องกินกันทีละครึ่งกิโลแล้วเราก็เติมน้ำมันหอยลงไปตามด้วยซอสปรุงรสหวานเขียวภูเขาทองThank you.
ด้วยน้ำตาลหญ้าหวาน1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวผัดเสร็จแล้วเราก็จะกินกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งน้ำตาลพลังงานที่ร่างกายเราใช้งานก็จะใช้จากข้าวไรซ์เบอร์รี่แต่จะเป็นการค่อยๆปล่อยพลังงานออกมาไม่ใช่น้ำตาลพุ่งปึ๊ดขึ้นมาทีเดียวใส่น้ำปลาที่พลดลงไปอีกหน่อยและเชฟก็ชิมหน่อยดังๆดังข้องใจอยู่ชิมอีกช้อนหยอกน้ำปลาลงไปอีกหน่อยดูจากพริกก็จะรู้ว่ารสดุเดือดแค่ไหนจากนั้นขั้นตอนท้ายก็คือพระเอกของเรื่องนี้ใบกระเพราใส่กันเยอะขนาดเนี่ยเป็นชามขนาดใหญ่ขนาดนี้เลยคลุกเข้าไปทยอยคลุกเข้าไปให้มันสุกเดี๋ยวกลิ่นมันก็จะขึ้นมาดูมันเยอะมากมายก็จริงแต่ว่าสักเดี๋ยวมันจะซบลงไปซึ่งดูจะว่าไม่มากก็ไม่ได้มันก็มากคือดีเลยนะแต่กลิ่นมากๆมันดีนะผักมีกลิ่นมีประโยชน์กับพวกหลอดเลือดหรือโรคหวัดโรคทางเดินหายใจอะไรพวกนี้แหละถ้าเราพยายามกินอาหารให้เป็นยาเราก็จะไม่ต้องกินยาลดยาน้อยลงได้ตอนนี้ก็ใส่ชามใหญ่เมื่อกี้ลงไปทั้งหมดแล้วนี่พอมันร้อนมันซบลงไปหน่อยมันก็จะเหลือประมาณนี้